ผ่านวีรกรรมหรือผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านอุปสรรคมาเยอะมากก่อนจะมาเป็นชมพูฟรุตตี้ย้อนกลับไปจริงๆแล้วเนี่ยเคยเกิดมาเป็นเด็กในแบบครอบครัวไฮโซอยู่แบบใช่ไหมในย่านร่ำรวยสีลมอย่างนี้ป่ะตอนเด็กคุณพ่อเปิดร้านตัดสูทอยู่ที่สีลมครับอยู่ถนนสีลมเลยก็ตอนเกิดมาก็ถือว่าทางบ้านก็มีฐานะใช้ได้นะครับปานกลางแล้วก็เกิดมรสุมประมาณ 4-5 ขวบเรียกว่าล้มละลายเลยละกันนะครับก็เลยย้ายบ้านย้ายไปย้ายมาย้ายไป 3-4 แห่งจน7ขวบก็ย้ายไปอยู่แฟลตดินแดงจะมีชีวิตแบบเค้าเรียกว่าหลายเส้นทางครับในทางดนตรีเนี่ยตอน9ขวบเนี่ยได้เจอกับพี่ห้องข้างๆที่ในแฟลตดินแดงนะเค้าอยู่ห้องตรงข้ามกันเลยเค้าเล่นดนตรีครับแล้วเค้าก็ตั้งวงทําเค้าเรียกว่าซ้อมวงกันในห้องเหรอเค้าเอากีตาร์โปร่งมาซ้อมแล้วห้องทุกห้องก็ต้องได้ยินเค้าหมดก็ได้ยินครับเราก็ได้ยินไงอยู่ห้องติดกันใช่เราก็ได้ยินเรานอนอยู่เราก็ได้ยินก็แรกๆรำคาญนะแต่พอฟังไปเรื่อยๆแล้วมันไปสะดุดหูชอบเพลงหนึ่งที่มันเป็นเล่นเบสชื่อเพลงอะไรคะ Forrester Farm ครับเป็นเพลงของสมัยยุค Woodstock นู่นเลยโอ้ลึกมาก Mountain แต่ตอนนั้นเราไม่รู้จักหรอกเราได้ยินตึ้งดึ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 งตึงดึดตึงดึดตึงดึงดึงแล้วก็ชอบหลงไหลในเสียงไอ้นี่คือเราจับกรูฟมันได้ใช่ใช่ก็เลยออกไปยืนดูเขาเล่นพอเขาซอฟๆอยู่เขาก็หันมาหาเห็นเรายืนมองสงสัยสงสนใจอะไรอย่างเงี้ยเขาถามว่าอยากเล่นเปล่าอยากตอนนั้นกี่ขวบนะ9ขวบครับก็เขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวสอนให้แต่ก่อนจะสอนก็ไปซื้อโอเลี้ยงก่อนซื้อข้าวผัดซื้อบุหรี่เขาก็ใช้ไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยก็เป็นเด็กวงเข้าไปแล้วเขาก็สอนจริงๆสอนครับเขาสอนพี่คนที่เล่นเบสคือพี่ณเขาก็สอนเบสให้เราเพลงนี้ส่วนพี่คนที่เล่นกีตาร์คือพี่เปียกเขาก็สอนกีตาร์ให้เราอีกเพลงหนึ่งเพลง Iron Horse คือวินาทีแรกที่ได้จับกีตาร์เบสหรือกีตาร์โปร่งครั้งแรกความรู้สึกพี่เป็นไงมันตื่นเต้นมันคืออะไรเสียงมันกริ๊งกริ๊งคือแบบมีความสุขใช่ครับว่ารู้สึกว่ามีความสุขได้ยินเสียงอันนี้แล้วมีความสุขแล้วก็พอเขาสอนเราก็หัดกับเขาตรงนั้นนะครับแต่ว่าเราไม่มีกีตาร์เองก็ต้องอาศัยออกมาเล่นของเขาหลังจากนั้นอีกไม่กี่วันก็มีเนี่ยเหมือนโชคชะตาฟ้าบันดาลมีลูกพี่ลูกน้องกันเอากีตาร์มาจำนำแม่กีตาร์โปร่งกีตาร์โปร่งโดยที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยเลยถูกป่ะเปล่าอยู่ก็คือแค่เขาก็มาเขาก็เอากีตาร์บอกว่าขอจำนำไว้หน่อยจำได้ว่า50บาทตอนนั้นนะครับก็แม่ก็รับจำนำไว้พอแม่รับจำนำเราก็เอ้ามีกีตาร์มีกีตาร์ในบ้านเว้ยเล่นทุกวันเลยC Emener FG ใช่ทีนี้พอเริ่มเล่นปั๊บนะครับก็ชอบแล้วก็เรียกว่าเล่นทุกวันหลังจากนั้นที่โรงเรียนเขาเรียกว่าเวลาเดินในโรงเรียนเนี่ยเขาเรียกไอ้กีตาร์เพราะเราจะพกไปตลอดใช่อ่ะแล้วเรื่องแต่งเพลงล่ะเมื่อสักครู่นี้เล่นเรารู้แล้วเริ่มยังไงแล้วอยู่ดีเรามาเป็นนักแต่งเพลงเนี่ยมันเริ่มต้นจากอะไรชีวิตมันอย่างที่บอกคือพอเราเลือกไปทางนี้เนี่ยมันก็เหมือนจะดึงดูดอะไรเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็จะเดินเส้นทางนี้ไปเรื่อยคือพออายุสัก12ก็มีรุ่นพี่ที่เซนจอนเรียนเซนจอนรุ่นพี่ที่เขาจบไปแล้วเนี่ยเคยรู้จักกันเขามีโอกาสจะไปทำอัลบั้มโฟกซองของเขาเรียกว่าอะไรวงนานาชื่อวงนานาตอนนั้นทำวงกันเขาก็เลยมาชวนไปแล้วตอนที่เข้าไปร่วมกลุ่มเนี่ยพี่ใหญ่เลยที่คอยดูแลอยู่คือพี่ธนิตธนโกเสศเป็นนักแต่งเพลงรุ่นเก่านะครับมือทองเลยเขาก็เป็นคนคอยดูแลให้ดูแลเรื่องการอัดให้แล้วก็บางทีเขาก็ดูเพลงให้ด้วยพอเขาสอนเราก็เริ่มแต่งไปตามรักจำมาบ้างเขาแนะนำมาบ้างฟังเพลงมันมีทริคแบบว่าต้องคุณต้องแต่งแบบนี้เลยไหมพี่ภูคืออย่างนี้ก่อนที่จะไปมีโอกาสแต่งเพลงเนี่ยก็ต้องเล่าด้วยว่าตอนที่เด็กๆเนี่ยคุณแม่เป็นครูสอนทุกอย่างครูสมัยก่อนครูประจำชั้นสอนทุกอย่างใช่จริงคณิตอังกฤษสังคมภาษาไทยอะไรได้หมดแล้วคุณแม่เนี่ยชอบแต่งกลอนเป็นครูภาษาไทยในวันสำคัญของชีวิตของใครก็ตามในบ้านแม่ก็จะแต่งกลอนวันเกิดวันปีใหม่วันวาเลนไทน์วันอะไรก็แล้วแต่วันครูวันเด็กอย่างเงี้ยแม่จะแต่งกลอนเราก็จะเห็นทุกครั้งแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเห็นแพทเทิร์นของกลอนเนี่ยก่อนที่เราจะเรียนในโรงเรียนซะอีกก็ว่าอ๋อมันสัมผัสตรงนี้ไอ้นี่มันสัมผัสตรงนี้แม่จะแต่งกับยานี11กลอน8หรือว่าโครงสีสุภาพอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะแต่งหลายๆหลากๆไปเราก็ดูแล้วเราก็เริ่มมีแพทเทิร์นในช่วงนั้นที่เราร้องเพลงด้วยเนี่ยเราก็จะรู้สึกได้ว่าอ๋อเพลงกับกลอนมันคล้ายๆกันมันมีคำเชื่อมสัมผัสมันจะคล้ายๆบางทีเขาเอากลอนมาแต่งเป็นเอามาร้องเป็นเพลงก็มีกลอน8นี่เป็นเพลงเลยก็ได้แล้วก็รู้สึกว่าอ๋อเริ่มเข้าใจว่ามันมีโครงแบบนี้พอมีโอกาสไปทำอัลบั้มเราก็เอาไอ้ความคิดแบบนั้นเนี่ยเราก็ลองแบบนั้นไปแต่งให้มันเป็นกลอน8เป็นอะไรแบบนี้ไป
ที่ต้มยำอ